อ่ะโอเคครับผมสวัสดีนะฮะก็วันนี้แปลกนิดนึงจะลง2คลิปเพราะเนื่องจากว่าผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมีคนมีปัญหาแน่เลยด้วยความที่ว่าในวันนี้นะครับเกมเนี่ยมีการรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันทำให้บางคนนะครับต้องไปเริ่มเล่นใหม่แต่ที่จริงเนี่ยคุณเข้าใจผิดนะครับไม่ได้ตัวละครคุณไม่ได้หายนะครับเพียงแค่คุณล็อกอินผิดวิธีแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีล็อกอินที่ถูกต้องแล้วกันอันนี้ผมไปขุด ID เก่ามาอันนี้คือ ID เก่าจริงๆนะไม่ได้เล่นมา2เดือนแล้วนะครับเป็น ID เซิร์ฟเวอร์ต้นๆ นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า ID ผมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไอริส50นะครับผมเอามาดูกันว่าเข้าเกมยังไงนะครับอ่ะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้สนใจแล้วคุณก็กดเข้าเกมไปแน่นอนคุณไปเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าคุณเข้าเกมผิดวิธีนะฮะมาถึงคุณก็ต้องเลือกไทยเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็ผมเล่นอยู่ไอริสใช่ไหมผมก็ไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ไอริสนะครับผมแล้วก็กดเริ่มเกมเนี่ยฮะตัวผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่หายครับคือคุณเข้าเกมผิดวิธีครับคือตอนแรกผมจะไม่ทำคลิปนี้นะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าแอดมินเขาตอบวิธีเข้าเกมได้ค่อนข้างเคลียร์มากๆนะครับไม่ว่าจะในเพจหรืออะไรหลายๆส่วนที่เขามาตอบผู้เล่นที่เข้าเกมผิดวิธีเนี่ยเขาตอบได้เคลียร์มากมันง่ายมากด้วยที่จะแก้ไขตรงนี้แต่ก็ยังมีคนหลายคนที่ยังทำไม่ถูกแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็ค่อนข้างร้อนใจนะผมเข้าใจได้ก็เลยแบบออกแบบอารมณ์ที่ว่ารุนแรงนิดนึงผมรู้สึกสงสารทางด้านของทางด้านผู้ให้บริการนิดนึงที่ว่าเอ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้ทำตัวเกมคุณหายนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครทำวิธีนี้แล้วยังไม่ถูกหรือว่าไม่ใช่ยังไม่ถูกดิยังไม่เจอ ID เก่านะครับส่งเรื่องนะครับทางเพจหลักนะครับเป็นเคสๆไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อเลยว่า99%นะครับเข้าผิดนะครับน้อยคนมากที่จะ ID หายนะครับผมก็ถามว่าทำไมผมถึงเข้าใจคุณเพราะว่าผมเนี่ย ID หลักของผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เคยรวมเซิร์ฟมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันมีกรณีแบบนี้มาเยอะแล้วผมก็เห็นคนทุกคนที่เกิดกรณี ID หายทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับผมเป็นร้อยๆคนคือเข้าผิดเซิร์ฟนะครับแค่นั้นเองอ่ะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็หวังว่าจะเจอ ID ที่คุณเล่นอยู่นะข้อมูลไม่หายไปไหนไปแล้วครับผมสวัสดีครับเอ๊ะไหนๆก็แวะมาแล้วนะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นไหมเนี่ยไม่มีอ่ะช่างมันเถอะไปแล้วฮะ